อาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอิวัลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนร็อบบิชรอห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขความอินดูเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับสื่อสร้างสรรค์สะพานสู่ความดียะตีมทีวีทีวีศรัทธาชนอัลฮัมดุลิลลาห์ครับช่วงหลังรอมฎอนในช่วงเดือนชะวาลในขณะนี้นะครับการปฏิบัติหน้าที่ยะตีมทีวีบรรยากาศสตรีมสดนะครับก็มาพบเจอกันอีกครั้งในขณะนี้นะครับผมอาบิดีนมานมานครับทักทายพี่น้องนะครับกับวันนี้วันแรกนะครับการพบเจอกันในช่วงของภาคกลางวันนะครับกับอาจารย์ท่านนี้เช่นเคยครับวันจันทร์ต้นสัปดาห์อาจารย์อับดุลชูกูรดานีสมันครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์วะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิวะมันวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์จางสบายดีนะครับทำอยู่ในละหลังจากที่เจอกันกลางคืนเนี่ยนะครับปรับสภาพมาเจอกลางวันมั้งปรับสภาพไม่ได้ยังเนี่ยนะก็บรรยากาศในช่วงของยามรอมฎอนที่ผ่านมาอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอบคุณบรรดาพี่น้องทุกท่านนะที่ได้มีส่วนร่วมในการที่ร่วมกันบริจาคกันเข้ามาแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ขอดุอาเนี่ยครับจะกอบรอลอฮุมินนามินกุมขอรอส่งต่อรับการงานจากเราและท่านในขณะนี้ในภาคฝนต่างๆแล้ววันนี้เนี่ยเป็นช่วงกลางวันสดๆมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอาจารย์สบายดีนะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์เป็นไงบ้างก็ได้พักผ่อนกับเขาบ้างวันอีดการพักผ่อนแต่ดูมาเด็ดพักเราเดินทางกันตลอดอาจารย์ไปไหนมาบ้างฮะวันอีดของเรานะอีดของเรานะอีดของเราเราอีดตรงกันของเราของเราของใครก็เหมือนกับของเรานั่นแหละของเราเนี่ยอีดคือมันเป็นช่วงงานหยุดเทศกาลด้วยอันนี้ก็ทางของเขาอะนะทางในส่วนของของเราเนี่ยผมนึกว่าอีดนอกอีดในอะไรของเราของเขาอะไรอ๋อมันคนละอันกันไม่ใช่ของเราเนี่ยคือเหมือนกันแหละแต่ว่าของเขาคือในส่วนของเทศกาลของเขาอะนะแต่ว่าของเราเนี่ยในช่วงเวลาของวันอีดเนี่ยนะฮะอาจารย์ไปเดินทางไปไหนบ้างอาจารย์ไปเยี่ยมญาติอัลฮัมดุลิลลาห์โอ้ดีมากเยี่ยมญาติดีมากเลยเป็นสิ่งที่ดีก็เยี่ยมญาติทางกรุงเทพอยุธยาแล้วยิ่งมาที่ระยองระยองโอ้ระยองถิ่นระยองถิ่นทะเลครับทุเรียนเป็นไงทุเรียนตอนนี้ยังฮะยังอ่อนเขาบอกว่ามีทุเรียนหล่นทุเรียนช้างทุเรียนมันหล่นยังไม่นั่นนะก็ยังพอเก็บกินได้แต่ทุเรียนขายนี่ยังไม่นั่นชุดดีๆนี่ยังไม่นั่นนะก็สบายดีแต่นั้นอยู่กันเป็นไงฝนฟ้าฝนตกPM 2.5 มีไหมไม่มัน PM ของเชียงใหม่นะโอ้เชียงใหม่มาเยอะนั่นแหละอยู่ใช้ชีวิตอันดับโลกอันดับ1เลยนะอันดับ1ก็ดีนะไทยเราก็มีอะไรติดอันดับโลกเอามีหลายอย่างหลายเรื่องหลายอย่างก็การที่เราหยุดวันอีดก็ได้เยอะนะถ้าจะนับ1 2 3 4ก่อนเข้ารอมฎอนเนี่ยนะฮะอาจารย์ก็ให้ความรู้เรื่องของการเตรียมพร้อมสู่รอมฎอนนะครับแล้วก็เมื่อจะออกอีดก็เตรียมพร้อมสู่วันอีดที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้หัวข้อที่ถามเหมือนถามแต่ได้เรื่องก็ได้เรื่องนะมีอะไรมีอะไรจะเอาอะไรในวันอีดมีอะไรในวันอีดนะวัยรุ่นถามวัยรุ่นถามถ้าจะคุยให้มีเรื่องก็ได้คุยให้เอาเรื่องดีเยอะนะวันอีดอุ้ยอัลฮัมดุลิลลาห์ที่เป็นอีดต้องรื่นเริงอาจารย์ใช่ไหมอีดเราต้องทำให้แบบกระชุ่มกระชวยทีนี้มันเลยต้องมาดูกันว่าในวันอีดเนี่ยมันมีอะไรที่ผ่านมาครับนะเพราะว่าคือพอเวลาก่อนอีดแล้วก็วันอีดเนี่ยหลังวันอีดเราก็หยุดใช่ไหมจริงๆผมอยากจะมาออกรายการเลยวันอีดวันอะไรไม่ได้ก็หยุดแต่ว่าท่านพนักงานเราต้องพักไงใช่ตากล้องก็ต้องพักก่อนก็ต้องไปเขาต้องพักอาจารย์ปริยองทีมงานอาจจะไปยะลาก็ได้เราก็อาศัยพักไปด้วยพักไปเดี๋ยวก่อนด้วยพักก่อนทีนี้วันอีดเนี่ยในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามาทบทวนในเรื่องราวที่ผ่านมามีอะไรกันบ้างอาจารย์ครับก็บางคนที่มีอะไรกันก็มีบางคนก็ไม่มีอะไรเราคุยสองคนเนี่ยไม่มีอะไรกันเลยนะคืออยากจะทบทวนเป็นข้อคิดใช่ไหมอาจารย์ครับในแต่ละเราผ่านมาแต่ละอีดเนี่ยโอ้โหแต่ละปีอะไรเยอะแยะความทรงจำที่ดีเยอะเค
ือก่อนเป็นตำนานก็มีก่อนอื่นในเวลาอีดเราก็ลุ้นคือผมคิดว่าน่าตอนนี้น่าจะทุกคนแล้วแหละที่ว่าลุ้นขอดุอาให้อีดตรงกันเถอะตรงกันเถอะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทำดีแล้วว่าความเข้าใจของคนในเรื่องศาสนาเนี่ยมีความเข้าใจมากขึ้นครับแล้วคนเนี่ยไม่ได้คือคนไม่อยากจะทะเลาะกันหรอกใช่ไหมเหนื่อยคือเหมือนบางไปดินกับภรรยาอยากทะเลาะกันไหมไม่ยากใครอยากเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวใช่แต่บางทีพอเวลาอยู่ด้วยกันไปเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องให้แต่ก็จะมีแบบแอบเถียงกันบ้างเล็กน้อยพอเป็นกระสายเป็นบ้านกลางอะไรบ้านกลางเล็กน้อยบ้านกลางบ้านเล็กบ้านใหญ่น้อยถึงปานกลางอ๋อเล็กน้อยถึงปานกลางก็ไม่ได้ปกติแต่ว่าถามว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมันผมว่าทางเขาเองกับเราเองก็ไม่ชอบหรอกแต่ถ้าสมมติว่าทางเรียบตลอดก็หลับมันต้องมีวิบากบ้างเพราะในเริ่มต้นในวันอีดเมื่อก่อนเราจะแบ่งกันเลยนะละหมาดร่วมกันไม่ได้อะไรไม่ได้เดี๋ยวนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะว่าเราได้มีความเข้าใจกันมากขึ้นนะมีการให้เกียรติกันนะโดยเฉพาะการให้เกียรติผู้รู้เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นเลยนะครับคือพอเวลาจะถึงวันอีดแล้วเนี่ยมันคือบางทีเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของเราในการที่เราจะพูดทุกเรื่องเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้นำว่าที่ผมผู้นำเนี่ยหมายถึงว่าผู้นำจะผู้นำระดับประเทศผู้นำองค์กรผู้นำอะไรต่างๆเนี่ยนะให้เขาเป็นคนที่วิเคราะห์วินิจฉัยกันแล้วก็ตัดสินมาเราเป็นผู้ตามอัลฮัมดุลิลลาห์เราก็ปฏิบัติตามไปโดยที่ไม่ต้องไปเปิดประเด็นอะไรมากมายนะแต่ว่าประเด็นมันจะเกิดจากผู้ตามนั่นแหละพอเวลาที่ผู้ตามทำตัวเป็นผู้นำเนี่ยนั่นแหละมันจะเกิดปัญหานะแล้วทุกวันนี้เนี่ยผมเมื่อก่อนคนที่จะจับไมค์ได้มีไม่กี่คนนะใช่ไหมถ้าอิหม่ามไม่ให้จำเราก็ไม่ได้จำหรอกใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสื่อโซเชียลกลายเป็นสื่อที่คนลงอ่านกันไปเยอะครับนะคือคนลงเข้ากันไปเยอะโดยเฉพาะสื่อเฟซบุ๊กนะที่มีการโพสต์มีการอะไรกันแล้วคนก็ไปติดตามไปอะไรกันกลายเป็นประเด็นอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกเราเนี่ยมาจากโลกออนไลน์นะแล้วก็มาจากเฟซบุ๊กเนี่ยแหละเป็นหลักนะที่มาสร้างปัญหาต่างๆแต่ถ้าหากว่าเราทุกคนทำตัวเป็นผู้ตามนะคุณตามไปเถอะคุณตามไปอยู่ในองค์กรก็ตามผู้นำในองค์กรเพราะว่าถ้าหากว่าผู้รู้เป็นคนพูดเป็นคนตัดสินใจเนี่ยเป็นคนที่วินิจฉัยออกมาเนี่ยมันจะออกมาด้วยความนุ่มนวลจะออกมาด้วยกับการตัดสินที่มีแต่ความคุยอย่างน้อยนะมันจะมีฮิกมะห์นะมีฮิกมะห์ในการพูดในการนำเสนอในการเชิญชวนผู้คนไปสู่สิ่งที่มันเหมาะกับบริบทสังคมที่เรากำลังดำเนินอยู่ที่ไม่ผิดหลักการศาสนาที่ไม่ผิดและเราก็ค้นคว้ากันมาจนนี่แล้วว่าการดูเดือนของเราการออกอีดของเราเนี่ยทั้งสองทัศนะมีน้ำหนักกันทั้งคู่นะคือคนที่บอกว่าเดือนในผิดเดือนในลงนรกอะไรพวกนี้เสียงเบาลงละเมื่อก่อนเสียงดังนะตอนนี้เสียงเบาลงละก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรมากมายนะเริ่มมีการให้เกียรติกันมีการอะไรกันบางทีนะเราเวลาเราได้เรียนรู้ได้มีความเข้าใจมากขึ้นนะบางทีมันก็เป็นฮิกมะห์ที่อัลเลาะห์ให้นะในความขัดแย้งให้เราเริ่มมีการเรียนรู้กันเริ่มมีการสร้างความเข้าใจนะคือจะอีกจะวันนึงหรือ2วันผมว่ามันก็ได้เยี่ยมเยียนได้พบปะนะโดยเฉพาะคือเราจะบอกว่าอีก2วันดีแล้วก็เอาว่าไปเอาอีก2วันอีกคือถ้าเราอีกวันนึงมีอีกวันนึงอ้าวกับมาเยี่ยมเยียนกันไปแต่ละหมาดนี่ละหมาดวันเดียวพอนะพี่น้องคือสุเรานึงเนี่ยให้อิหม่ามตัดสินละหมาดอีกวันเดียวพออย่าไปละหมาดอย่าไปละหมาดอีก2วันมันคือเราต้องมีความมั่นใจในเรื่องศาสนาโดยที่เวลาเราจะปฏิบัติอะไรเนี่ยปฏิบัติด้วยความมั่นใจนะแล้วก็ให้ยืนอยู่บนพื้นฐานกีตาร์บุญล้อแล้วก็สุนนะท่านนบีคือปัญหาเป็นไงปัญหาที่เราเห็นเกิดขึ้นเนี่ยนะว่าสังคมเราเนี่ยพอเวลาที่เราเห็นปัญหาความขัดแย้งเนี่ยคือยังไงเราต้องกลับไปหาอุลามะครับอุลามะมีการถกเถียงกันมาทั้งสองฝั่งแล้วให้เรารู้ก่อนเลยว่าอุลามะเนี่ยนะเป็นคนที่พูดมาจากหลักฐานนะถ้าคนที่พูดโดยไม่มีหลักฐานเนี่ยเขาไม่เรียกอุลามะนะเมื่อก่อนเนี่ยมีคนพูดเยอะนะแต่เขาพูดถ้ามีหลักฐานไม่ได้อุลามะเพราะนั้นในยุคนี้เนี่ยคนที่พูดโดยที่มีหลักฐานเป็นอุลามะในบางคนบอกว่าทัศนะนี้หลักฐานอีกทัศนะนึงไม่เอาตัวบทคือถ้าไม่เอาตัวบทเนี่ยเขาตั้งแต่แรกแล้วไม่เรียกว่าอุลามะ
ม่เรียกว่าเป็นผู้รู้นะเพราะฉะนั้นเวลามีการวินิจฉัยออกมาเนี่ยแล้วเราเนี่ยเราพยายามว่าอย่าบอกว่าเราเป็นคนเอาตัวบทเราอะคือหลายๆคนผมได้ยินบอกว่าผมเอาตัวบทคือเอาตัวบทยังไงอะใช่ไหมฮะจะเอาตัวบทยังไงการที่เราจะบอกว่าเรายึดเอาตัวบทเนี่ยเรายึดแบบไหนอะเอาตัวบทจากไหนดีกว่าใช่ป่ะอาบางวันดีลองคิดหน่อยว่าเราจะเอาตัวบทจากไหนอะหนึ่งคือผ่านจากครูบาอาจารย์ของเราสองเราท่องจำตัวบททั้งหมดเลยถ้าผ่านจากครูบาอาจารย์ของเราแสดงว่าเราเอาอุลามะถูกป่ะสองเราท่องจำตัวบททั้งหมดเลยแล้วเราก็วินิจฉัยเองถามว่ามีใครสักคนไม่ท่องจำตัวบททั้งหมดนะอย่าว่าแต่คนเอาวามเลยเอาผู้รู้อ่ะมีใครสักคนไหมเนี่ยที่ว่าท่องจำตัวบททั้งหมดเลยท่องจำกุรอานทั้งเล่มแล้วการยกหลักฐานสามารถยกหลักฐานได้อย่างชัดเจนท่องจำหะดีษเป็นชั้นแสนบทเหมือนมัมบุคอรีอ่ะเหมือนมัมชาฟีอีอ่ะแต่ว่าไม่ถ้าหากว่าสองอย่างนี้ไม่เนี่ยก็แสดงว่ามีอย่างที่สามก็คือรับวะฮีเองอุ้ยอันนี้ใครอ่านอย่างนี้จะจบเลยนะมีป่ะไม่มีไม่มีนะคือถ้าไม่มีเนี่ยยังไงเราต้องผ่านอุลามะครับเพราะฉะนั้นคือการที่เราการที่เราบอกว่าคนนั้นเอาอุลามะคนนี้เอาตัวบทอันนั้นยึดปาฏอันนี้ยึดตัวบทไอ้คนที่ยึดตัวบทนะคุณเอาตัวบทมาจากไหนนะครับถ้าบอกว่าอ่านจากหนังสือแล้วใครจะบันทึกตัวบทมาให้อุลามะก็อุลามะอะไรบันทึกมาให้แล้วใครเป็นผลวิเคราะห์แล้วการบันทึกมันไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วก็วะฮีลงมาอัลกุรอานหะดีษลงมาแล้วก็เรามาบันทึกได้เลยต้องผ่านจากการวิเคราะห์ว่าหลักฐานนี้เนี่ยใช่ยกกับเรื่องนี้หรือเปล่าถูกกับเรื่องหรือเปล่าเอาหลักฐานนี้มายกกับตัวบทนี้ตัวบทนี้มายกกับเรื่องนี้อันนี้ยกกับเรื่องนี้แล้วอุลามะก็ทำการบันทึกมาเราเอาไปอ่านมาแล้วเราก็บอกว่าเราเอาหลักฐานไอ้นี่เอาอุลามะแล้วเราเอาหลักฐานจากไหนอ่ะถ้าไม่เอาจากอุลามะเราเอาจากอุลามะนั่นแหละหรือมีอย่างเดียวคือรับวะฮีเองอันสามนี้คือมันไปทางอื่นไม่ได้ไงคือผมก็พยายามคิดอยู่ว่าคือคนที่บอกว่าเขาเอาตัวบทเขาไม่เอาอุลามะแล้วคนเอาอุลามะเป็นคนที่เอายึดเอาคนคือมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเป็นตรรกะที่อาจจะทำให้คนที่เขาไม่ได้เรียนรู้เขาหลงคือเวลาคนที่ไม่เรียนรู้ฟังดูไปไงบ้างอะฟังดูไปไงโอ้ยนี่มันดีว่าเอาตัวบทไอ้นั้นไม่เอาตัวบทแล้วไม่มันไปเอาอุลามะแล้วไอ้ที่เอาตัวบทน่ะเอามาจากไหนอะครับผมอย่าว่าแต่ท่องหะดีษกี่บทเลยเคยอ่านหะดีษกี่บทนะคุยกันแบบเปิดอกเลยนะว่าชีวิตเราทั้งชีวิตเนี่ยเราอ่านหะดีษกี่บทเราอ่านกุรอานกี่บทอ่านกุรอานแล้วเนี่ยอ่านตัฟซีรความเข้าใจกุรอานเนี่ยเราเอาความเข้าใจจากใครเราเข้าใจเองไหมอ่านกุรอานบ้างไหมอ่านตัฟซีรบ้างไหมนักวิชาการรุ่นก่อนเนี่ยนะเวลาที่เขาจะวินิจฉัยอะไรคนที่จะมาถึงการวินิจฉัยเนี่ยนะเขาเรียนยังไงกันวะมาเรียนหนึ่งคือท่องจำกุรอานครับผมคนเนี่ยนะในยุคชาวซะลัฟเนี่ยนะคือถ้าเราจะบอกว่าเราเป็นซะลาฟีเรายึดแนวทางซะลัฟเนี่ยนะหนึ่งคือท่องจำกุรอานก่อนแล้วท่องจำกุรอานแล้วก็ค่อยท่องจำหะดีษท่องกุรอานนี่คล่องแล้วนะท่องจำกุรอานคล่องแล้วทั้งเล่มละนะทั้งเล่มอย่างที่บอกอิหม่ามชาฟีท่องจำกุรอานตั้งแต่ยังไม่เสร็จครัวหมายถึงเข้าใจความหมายด้วยท่องจำทั้งเล่มท่องจำแล้วก็เข้าใจความหมายแล้วก็ค่อยไปเรียนรู้ตัฟซีรคนอาหรับเวลาท่องกุรอานเข้าใจความหมายแล้วเข้าใจความหมายนะต้องไปเรียนรู้ตัฟซีรเรียนรู้ทำความเข้าใจขั้นอีกโอ้ทำความเข้าใจครับแล้วก็ไปฮะดีษคืออย่าว่าแต่มันชาฟีอีนะอิบนุอับบาสที่ได้ชื่อว่าเป็นตัรจุมานุลกุรอานเป็นคนที่มีความเข้าใจกุรอานอธิบายกุรอานเป็นคนที่ท่านนบีขอดุอาให้อัลลอฮ์มาฟักกิฮุฟิดดีนวะอะลัยฮุตตะวีลขอให้เขามีความเข้าใจในเรื่องของการตัฟซีรกุรอานเงี้ยครับผมอิบนุอับบาสบางครั้งยังต้องไปค้นหาคำพูดของชาวอาหรับเลยว่ากุรอานอายะนี่หมายถึงอะไรอัลลอฮ์อักบัรอิบนุอับบาสนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราคนไทยเนี่ยเราคนไทยถ้าเราบอกว่าเราเอาตัวบทเราไม่เอาอุลามะคือมันเป็นอะไรที่สำหรับผมนะมันไม่กินกับปัญญาเลยการที่บอกว่าฉันขอเอาตัวบทฉันไม่เอาคือผมพยายามจะคิดให้มันดูดีนะคือพยายามที่จะคิดพยายามที่จะเข้าใจคนที่มีคำพูดแบบนี้เนี่ย
แต่เวลาคิดไปแล้วมันไปอื่นไม่ได้นอกจากต้องคิดว่าเขารับวะฮีเองไม่ได้ดิถึงขั้นนั้น ไม่ใช่ก็ไม่บอกว่าตอนนี้มีคนพูดอย่างนี้คือไม่ใช่คนทั่วไปยังเป็นห่วงคนทั่วไปไงเป็นห่วงคนเอาวามว่าพอเวลาได้ยินคำแบบนี้เนี่ยคือพอเราฟังแล้วเนี่ยมันทำให้เขาคิดว่าเอ้ยคนนี้ดีว่ะเอาตัวบทอันนั้นไม่ดีเลยเอาอุลามะแล้วถามว่าคนที่เอาตัวบทเนี่ยเขารับวะฮีเองหรือว่าเขาไปเอาตัวบทมาจากไหนอ่ะถ้าเอาจากที่บันทึกถ้าเอาแบบท่องจำเดี๋ยวผมอยากจะขอถามเลยว่าท่องได้กี่บทลองมาท่องให้ฟังบ้างนี้สำหรับท่องจำเนี่ยในยุคนี้เนี่ยผมบอกแล้วว่ายุคโซเชียลเนี่ยนะคนที่จะท่องจำหะดีษเนี่ยนะมันมีอยู่ไม่กี่คนหรอกพอเวลาที่เราจะยกหลักฐานเราก็ค้นคว้ามาแล้วก็เอามายกหลักฐานกันไปค้นคว้ากันแต่ยุคต่างกับยุคชาวซาลัฟนะอัลฮัมดุลิลลาห์ยุคเขาเรียกว่ายุคตะดวีนซุนนะยุคบันทึกหะดีษอัลลอฮ์ยุคนั้นนี่อัลลอฮ์วะวะอยู่ในหัวถ้าพี่น้องถ้าพี่น้องอยากจะดูผมเคยฟังคนที่ตอบคำถามมานะตอบคำถามที่มีตัวบทมากกว่าคำพูดตัวเองเนี่ยมุฟตีซาอุดีอาระเบียเนี่ยครับคนปัจจุบันเนี่ยเอาสมัยปัจจุบันปัจจุบันนี่เลยอับดุลซินอัลเชคเนี่ยถ้าพี่น้องอยากจะฟังกดลงไปฟังดูเลยเวลาเขาตอบคำถามคืออย่างเราเวลาตอบคำถามเรื่องนึงนะบางทีเลือกตอบคำถามเรื่องเดียวเนี่ยจัดบรรยายบางทีหลักฐานบท2บทคนนั่งฟังชั่วโมงครึ่งแต่สำหรับอุลามะเนี่ยนะเขาตอบคำถามเนี่ยตอบ5นาทีตัวบทไป4นาทีอะไรเงี้ยเต็มเนื้อหาเต็มตัวบทหลักฐานทั้งนั้นเลยแล้วไม่ใช่ว่าอ่านนะหลักฐานออกมาจากนี่อัลลอฮฺอักบัรออกมาจากการท่องจำจากที่เขาท่องจำเข้าใจมาแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ของเราลองฟังอุลามะหรือลองฟังผู้รู้ที่บอกว่าเขาเอาตัวบทเขาไม่เอาอุลามะคนนู้นเอาอุลามะเขาไม่เอาพี่น้องมาดูครับพูดมีหลักฐานสักกี่บทกับคนที่ตอบด้วยการยกหลักฐานเนี่ยเขาบอกเขาค้นคว้าหลักฐานผ่านจากอุลามะผ่านจากผู้รู้แม้กระทั่งความเข้าใจกุรอานเนี่ยนะเรายังต้องมีความเข้าใจกุรอานบนความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์อัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ใช่เราเข้าใจเองนะคืออันนี้พี่น้องต้องเข้าใจถ้าคนที่เรียนเนี่ยจะเข้าใจจะไม่หลงไปกับคำพูดพวกนี้หรอกแต่คนที่ไม่ได้เรียนนั่นแหละปัญหาเวลาไม่ได้เรียนแล้วเวลาฟังแล้วเนี่ยเออเฮ้ยดีไอ้นี่เอาตัวบทอันนั้นหลงไปเอาอุลามะอะไรเงี้ยเหมือนว่าคนเอาอุลามะคนหลงคนบางทีมันเลยเถิดไปจนกระทั่งว่าไปเป็นแบบว่ายึดเอาอุลามะเป็นอะไรนะเป็นอะไรอ่ะเป็นโจเวตเป็นอะไรต่างๆนานายึดเอาสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์นะเพราะฉะนั้นพี่น้องเราต้องมาคิดวิเคราะห์นะว่ามีอะไรในวันอีดครับนั้นเนี่ยพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยในส่วนของบรรดาอุลามะก็เป็นหน้าที่ของอามะนะห์ของเขาเหล่านั้นที่จะถ่ายทอดมาถ้าอุลามะเหล่านั้นเอาสิ่งที่เป็นหลักการที่ตรงกับความเข้าใจของเราซอฮาบะห์คือเราในวันนี้เนี่ยหน้าที่เราคือค้นคว้าสิ่งที่อุลามะเขาบันทึกเอาไว้อัลฮัมดุลิลลาห์เพราะนั้นเราเรียนรู้ไม่มีทางที่เราจะไม่ผ่านอุลามะไม่มีใครนี่สามารถที่จะเรียนรู้โดยที่ไม่ผ่านอุลามะได้ทุกคนเรียนรู้ต้องผ่านอุลามะผ่านการอธิบายของบรรดาอุลามะผ่านความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์ที่บรรดาอุลามะทำการบันทึกมาให้เราเพียงแต่ว่าเราตัดเยื่อเราให้น้ำหนักหลักฐานไปทางด้านไหนตรงนี้น้ำหนักนี่มีเครื่องมือที่จะให้น้ำหนักหนึ่งคือถ้าเราเป็นคนที่มีเครื่องมือนะถ้าเรามีความรู้ทางวิชาอุซูลุลฟิกฮ์อุซูลตัฟซีรมุสตะลาฮ์หะดีษหลักพิจารณากุรอานพิจารณาหะดีษหลักพิจารณาวิชาการวิชาฟิกฮ์เราท่องจำกุรอานทั้งเล่มเราท่องจำหะดีษเยอะแยะมากมายแล้วเราก็อิสติบาตหลักฐานในเรื่องนี้เนี่ยจากตัวบทต่างๆถ้าเราสามารถทำได้เราอิสติบาตเลยแต่ถามว่ามีสักคนไหมถ้าเราไม่สามารถเราเลื่อนลงมาประการที่2ก็คือตัรญีอฮ์อุลามะก็คือการดูว่านักวิชาการท่านไหนให้น้ำหนักมากกว่าครับก็คือเราเอาจากการอธิบายอย่างเช่นเราดูการอธิบายของสมมติเราในรายการของเราเนี่ยมีของอาจารย์อามีนเสริมมีของอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดเอาเรื่องนี้ประเด็นนี้อาจารย์อับดุลลอฮ์อธิบายอาจารย์อามีนเราตัรญีอฮ์อุลามะว่าใครการให้น้ำหนัก
ในเรื่องของการยกหลักฐานของทั้งสองท่านเป็นการให้น้ำหนักแบบไหนอะไรยังไงอันนี้เรียกว่าการท่านอาจารย์แต่ถามว่าการที่เราจะไปวิเคราะห์เองเราไปสติมบัสหลักฐานเรามีเครื่องมือไหมถ้าเราไม่มีเราลดลงมาเป็นการตัดเยื่ออุลามะอุลามะเนี่ยก็จะเรียนรู้จนกระทั่งการสติมบัสการยกหลักฐานเองเนี่ยนะน้องกว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะเรียนรู้กันท่องจำกันนะในระดับชาวบ้านอย่างที่ระดับชาวบ้านที่เราฟังบรรยายมาแล้วก็จะไปหนักไม่แทะไม่ได้แล้วยังไม่ถึงขนาดนั้นเลยคือเอาว่าแต่คนที่เรียนแล้วก็อ่านหนังสือกันเยอะๆเนี่ยนะก็ยังไม่ถึงขั้นของบรรดาอุลามะที่เขาทำการท่องจำนะท่องจำอันนี้ไม่ต้องสังเกตว่าหนังสือเนี่ยนะถ้าเราไปดูหนังสือชาวซาลับรุ่นก่อนเนี่ยนะจะตัวบทเยอะจะเป็นตัวบทหลักฐานเยอะแยะมากมายแต่หนังสือในยุคนี้เนี่ยจะเป็นคำพูดตัวเองเยอะแล้วก็ยกหลักฐานอืมจะใช่หนังสือรุ่นก่อนเนี่ยก็จะเป็นตัวบทหลักฐานตัวบทนั้นแหละแล้วก็อธิบายนิดนึงแต่ปัจจุบันนี้อธิบายเยอะหลักฐานยกหลักฐานนิดอย่างเช่นเราจะพูดเรื่องอะไรประเด็นอะไรเนี่ยเราก็คุยแล้วก็ยกหลักฐานคุยแล้วก็ยกหลักฐานเนี่ยนะแต่ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะว่าการเรียนรู้ของเรายังมีการเรียนรู้ที่เป็นระบบที่ถูกต้องเพราะนั่นอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเพราะเวลาที่ในการที่เราจะเจอกับวันหนึ่งวันใดที่เป็นวันที่มีความสำคัญในเรื่องศาสนาเนี่ยกลับไปหาบรรดาผู้รู้ที่เขามีความรู้ด้วยกับกุรอานและก็หะดีษแล้วก็มีความเข้าใจในด้านของตัวบทหลักฐานและพี่น้องวิธีการที่ผมบอกว่าเวลาที่เราไม่สามารถที่จะยกหลักฐานเองได้เนี่ยเราตัดเยาะอุลามะเนี่ยวิธีการง่ายๆเลยเวลาพี่น้องฟังนักวิชาการทำการสอนทำการบรรยายเนี่ยนะพี่น้องสังเกตเขาลองดูว่าเวลาที่เขาสอนเนี่ยเวลาที่เขาสอนเราเนี่ยบรรยายให้เราฟังเนี่ยเขายกหลักฐานไหมหลักฐานซ้ำไหมเวลาเรียนรู้เราต้องพัฒนานะเวลาเขายกหลักฐานเรื่องนี้แล้วเวลาเขายกหลักฐานเขามีการเตรียมตัวไหมหรือว่าบรรยายกี่ทีก็หลักฐานต้นเดิมแล้วนะแล้วก็เวลาที่เขายกหลักฐานเนี่ยเขายกมาจากในความจำของเขาหรือว่าเขายกมาจากตัวเขียนคืออ่านมาบางคนวันไหนยาวตัวเป็นล้านนะอ่านอายะห์กุรอานยังผิดเลยบางที่อ่านหะดีษยังผิดเลยแต่บอกว่าไม่เอาอุลามะฉันจะเอาตัวบทอย่างเดียวเพราะนั้นการเรียนรู้การทำความเข้าใจในตัวบทหลักฐานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันอีดหมายความว่ามันเกิดคนที่อยากจะเป็นผู้รู้มากมายซึ่งมันไม่เหมาะกับเราที่จะมาเป็นที่จะเป็นคนที่แสดงวันอีดนะมาวินิจฉัยอะไรวันร่าเริงกับกลายเป็นวันคือถามว่าถ้าเรากลับไปวินิจฉัยเรื่องตัวเองอะอย่างวันอีดอย่างวันเดือนรอมฎอนเนี่ยเราฝึกฝนเรื่องการละหมาดใช่ไหมในค่ำคืนใช่ไหมเรามาฟัตวาตัวเองเลยว่าเฮ้ยเราต้องละหมาดตะฮัญญุดให้ได้ฟัตวาตัวเองเลยต้องตามซุนนะห์นบีให้ได้นบีละหมาดตะฮัญญุดอยู่ตลอดต้องละหมาดให้ได้ถ้าละหมาดไม่ได้แสดงว่าเราผิดไม่เขาไม่ใครตัดสินตัวเองหรอกตัดสินคนโน้นคนนี้ตัดสินผู้นำตัดสินอะไรต่างๆนานาจนกระทั่งว่าตัวเองแทบไม่ได้ทำอะไรเลยในเรื่องของศาสนาถ้าทุกคนเอาใจใส่กับเรื่องของตัวเองมันอยู่ที่อามานะของบรรดาคณาจารย์ผู้รู้ครับองค์มันเป็นอามานะยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่ฮะที่จะต้องปฏิบัตินะที่ว่าคนอย่างพวกเราเนี่ยอาวามทั่วไปเนี่ยก็แน่นอนเป็นเรื่องปกติที่จะให้ความไว้วางใจในส่วนของบรรดาผู้รู้อยู่แล้วแต่บางที่เราในสิ่งที่เราจะมีพื้นฐานพอที่จะกับพูดเนี่ยเราจะเข้าใจยังไงอันนี้สำคัญเพราะบางทีในส่วนจะถ้าสมมติให้ตามอย่างเดียวเลยอ่ะเขามั่นใจคนเนี้ยได้ไหมได้แต่ต้องเข้าใจว่าตัวเองเป็นมุกัลลิดตัวเองเป็นคนที่ลอกเลียนแบบคือแรกเริ่มของการปฏิบัติในวิชาการศาสนานะต้องมาจากการตามอยู่แล้วไม่มีใครที่สามารถที่จะโผล่มาเรียนปุ๊บวิเคราะห์ได้ปั๊บเลยไม่ใช่แรกเริ่มแม้กระทั่งนักวิชาการในรุ่นก่อนเนี่ยแรกเริ่มมาเขาก็เรียนรู้ได้กับการตามก่อนมุกอลลิดเรียกว่ามุกอลลิดคือคนที่ลอกเรียนแบบอย่างเช่นเราเห็นว่านักวิชาการท่านนี้เป็นคนที่เราไว้ใจในเรื่องวิชาการเขาเราจะเรียนรู้ฟิกกับเขาเรียนไปพอเวลาเราเริ่มมีความเข้าใจเรื่องศาสนามากขึ้นเราขยายการเรียนรู้ของเราแล้วพอเวลาเราพบว่านักวิชาการท่านนี้มีความขัดแย้งกับนักวิชาการท่านนี้
เอามาวิเคราะห์เริ่มฝึกหัดการวิเคราะห์ถ้าเราสามารถวิเคราะห์หลักฐานได้วิเคราะห์ถ้าไม่สามารถก็ลงมากลับมาวิเคราะห์ตัรญีอุลามะว่าใครเป็นผู้ที่ยกหลักฐานได้ดีกว่าอันนี้แบบชาวบ้านที่ดูระดับชาวบ้านแสดงว่ามันแบบชาวบ้านก็ต้องเจอในสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นที่จะมีในเรื่องของการขัดแย้งระหว่างบรรดาผู้รู้ที่เกิดขึ้นครับพอพูดแรกๆว่าจะเอาเรื่องเบาๆนะเรื่องหนักเอาหนักเนี่ย แต่ว่าพี่น้องหนักพยายามขอดุอาคือเราแต่เราเองก็ต้องขอดุอาให้ได้รับความรู้เพิ่มพูนด้วยครับเราคุยอยากจะให้พี่น้องได้มีความเข้าใจในเรื่องศาสนาอยากให้เราเข้าใจกันไหมครับบางทีพอเวลาเรามาโหมาเข่งคัดในเรื่องที่มันไม่ควรนะแล้วก็มาห้ามหันกันมาแล้วส่วนมากเนี่ยนะคนที่ออกความเห็นเนี่ยไม่ใช่คนที่เป็นผู้รู้หรอกเราถามว่าท่องกุรอานได้สักกี่ต้นกี่บทกี่หน้าเอาอย่าว่าแต่กี่ยุทธเลยเอากี่หน้าท่องกุรอานได้กี่หน้าไม่ค่อยท่องจำหรอกแต่ว่าบอกว่าฉันเอาตัวบทอะไรอย่างเงี้ยนักวิชาการรุ่นก่อนเนี่ยเขาท่องจำกันก่อนแล้วก็ค่อยมาวิเคราะห์นะค่อยมาดูแต่ว่าในยุคเราเนี่ยคนที่ท่องจำน้อยมากแต่คนที่บอกว่าฉันเอาตัวบทเนี่ยเยอะก็ไม่รู้ว่าเอาแบบไหนว่าทำไมทองจำก็คงรับวะฮีอย่างเดียวอันนี้รับวะฮีไม่มีแน่นอนไม่มีนะถึงขั้นนี้ก็อันตรายนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเป็นประชาชนทั่วไปก็อันนี้เป็นข้อคิดนะผมพูดในแง่ประชาชนแบบไม่รู้เลยนะต้องขอดุอานะครับให้เจอในส่วนบรรดาผู้รู้เลือกผู้รู้ที่เราจะนำปฏิบัติตามก็คือรู้แล้วก็เป็นอามานะไงเอาจากสิ่งที่เป็นในเรื่องของหลักการมาบอกแหละครับบรรดาจากอุลามะต่างเป็นเพื่อที่จะก็เรียกว่าภาษาเนื้อเข้าใจตรงกันในสิ่งที่บรรดาเหล่าซอฮาบะห์ปฏิบัตินั้นในสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมว่าเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคงมาถึงวันนี้คงจะคลายกันแล้วคงไม่มีนะพอเข้าวงไหนกำลังจะกินข้าวข้าวไม่อร่อยเลย มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นนี่ก็อยากจะฝากกับสำหรับคนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยในขณะนี้แต่ในขณะเดียวกันไปถึงในส่วนของทางด้านบรรดาผู้รู้อุลามะเนี่ยนะครับบรรดาผู้รู้เนี่ยฮะก็เป็นอามานะห์หน้าที่ที่จะนำขอดุอาให้สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแต่แสดงว่าความสิ่งเหล่านี้ที่มันแตกต่างหรือว่าอย่างนี้จะเกิดขึ้นตลอดไปก็นบีบอกจะมีความขัดแย้งอย่างมากมายมากมายงั้นเรียนเยอะกลับมาสู่การเรียนรู้เยอะเพื่อไปสู่การปฏิบัติและก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวเรากลับพบกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับการเรียนรู้คือสิ่งสำคัญยิ่งเราพูดถึงเรื่องความรู้เนี่ยเราจะรู้ว่าเราไม่รู้อีกมากมายและเป็นสิ่งที่เราต้องกระหายในเรื่องความรู้เหล่านี้นะครับมีในสิ่งที่เป็นความรู้ที่จะเกิดขึ้นให้กับบรรดาเยาวชนในเรื่องของทางด้านการเรียนรู้วิธีในเรื่องของการละหมาดถูกต้องละหมาดเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ทางสุเหร่าข่าวมุญิดดารุนยะซานซึ่งจะมีการอบรมกันในช่วงวันที่20อินชาอัลเลาะห์ครับก็มีบรรดาเยาวชนมา100คนด้วยกันอินชาอัลเลาะห์แล้วก็มีการจัดอบรมในเรื่องของบรรดาครูพี่เลี้ยงไปที่ผ่านมาอาจารย์อามินเห็มเสริมนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยถึงที่สุดแล้วนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเราต้องทบทวนชีวิตเราต้องมีความรู้ให้มากความรู้เนี่ยมันช่วยให้เราพ้นจากความลำบากบางทีบางครั้งเราไม่รู้เนี่ยเราไม่รู้จะไปทางไหนอาจารย์ครับแต่ด้วยกับความรู้แหละครับสิ่งที่มันเป็นวิบากต่างๆที่เกิดขึ้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทุกเรื่องเนี่ยมันจะคลี่คลายขอให้เป็นความรู้ที่แท้จริงอาจารย์อับดุลชกรบอกกล่าวเมื่อสักครู่นี้ผมจับ2ประเด็นเลยนะประเด็นแรกคืออามานะห์ของผู้รู้ที่ต้องให้ความรู้วิชาการในส่วนของความละเอียดอ่อนให้คัดทราบให้ลึกซึ้งในสิ่งต่างก็ต้องเป็นหน้าที่หนักนะพอพูดตรงนี้หนักที่ผู้รู้เลยนะว่าเราต้องรู้จริงนะรู้จริงในสิ่งที่จะต้องบอกกับประชาชนเพราะเป็นอามานะแล้วก็ย้อนกลับมาถึงประชาชนอย่างพวกผมเนี่ยก็ต้องรู้ว่าในสิ่งที่เราอยู่ตรงนี้เราไม่รู้ก็ต้องตามในส่วนของผู้ที่รู้จริงๆนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามผู้รู้จริงเนี่ยอย่างไรมันมีบางทีมันมีเหมือนเราขายของอาจารย์มันจะมีคำหนึ่งที่เป็นการตลาดอ่ะว่าไอ้สิ่งเนี้ยของแท้ของแท้แน่นอนแต่คำว่าของแท้เนี่ยชาวบ้านรู้เขายึดคำว่าของแท้โดยไม่รู้ว่าลักษณะของแท้เป็นอย่างไรเนี่ยเขายึดคำพูดของคนขายอ่ะก็เอาเลยกลายเป็นของปลอมแต่ถ้ามีในส่วนของคนที่เป็นชาวบ้านที่เขารู้ว่าของแท้ต้องมีลักษณะนี้1 2 3 4จะรู้เลยคนพูดเนี่ยเป็นอย่างไร
อันนี้ท่านนี้ผู้รู้เนี่ยแสดงว่าชาวบ้านเองก็ต้องขอดุอาเดี๋ยวนะให้เจอของแท้เหมือนวัยรุ่นก็บอกอ่ะของแท้นั้นเนี่ยอามานะผู้รู้ก็ต้องเป็นผู้ที่นำความรู้มาบอกกล่าวได้ทราบมันเป็นสิ่งที่ต้องเจอกันนะคนรู้ไม่รู้ต้องเจอกันคือเราต้องคือบางคนเวลาคุยอย่างเงี้ยไม่กล้าสอนหนังสือเลยก็นี่ไงครูผมฟังไปโอ้โหยิ่งหนักเลยนะคือเราต้องตั้งหลักอยู่อย่างนี้ตั้งหลักเลยอ่ะท่านนบีได้บอกว่าบัลลิกุอันนีวะลออายะครับพวกเจ้าทั้งหลายจงเผยแผ่ต่อจากฉันไปถึงแม้จะเป็นอายะเดียวก็ตามหมายความว่าเวลาที่เรารู้อายะนึงเนี่ยเราเผยแผ่มั้ยแล้วนี่รู้แค่ไหนล่ะอาจารย์รู้แค่ไหนสอนแค่นั้นแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือเราทำตัวเป็นมุฟตีตอบทุกเรื่องอันนั้นคือสิ่งอันตรายอย่างเช่นมันมีสิ่งที่ให้เราสอนเยอะแยะมากมายเช่นซูเราะห์ฟาติฮะห์อย่างเงี้ยเราไม่ต้องอะไรมากมายเลยเราอยากจะเผยแพร่ศาสนานะเราทำความเข้าใจซูเราะห์ฟาติฮะห์เจ็ดอายะห์แล้วก็อธิบายสอนคนเอาแค่นี้นะแล้วก็ฝึกอัลลอฮ์ฝึกให้เคยชินในปากตัวเองนะว่าฉันไม่รู้เอาอันนี้สำหรับผู้รู้นะใช่สำหรับเราเนี่ยฝึกการตอบคำนี้ว่าไม่รู้ถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้เนี่ยนะเราจะสอนหนังสือได้อัลลอฮฺบัดคือบางคนพอเวลาสอนไปแล้วเนี่ยไม่กล้าที่จะบอกว่าไม่รู้แล้วเวลาสอนไปแล้วเนี่ยทีนี้เวลาใครถามเลยตอบไปผิดบ้างถูกบ้างอะไรบ้างอันนี้อันตรายมันกลายเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายไงเพราะนั้นเราจึงต้องมาดูว่าเราต้องฝึกในการที่จะตอบว่าไม่รู้เวลาใครถามมาไม่รู้แต่ก็พยายามที่จะหาคำตอบมาอินชาอัลลอฮฺคือถ้าคนถามจำเป็นที่เราต้องเอามาบอกถ้าเราบอกไม่รู้ถ้ามันสามารถไปถามคนอื่นได้คืออย่างเช่นเรื่องประเด็นการออกอีดอย่างเงี้ยครับผมเวลาใครมาถามเราเนี่ยนะอ๋อไปถามผู้รู้ผมไม่ใช่ผู้รู้เออมาถามผมนี่มาถามงี้งี้ผมไม่ใช่มาถามผมนี่ไม่ใช่นะคือเวลาเราทำหน้าที่เป็นดาอีเราเป็นดาอีเราเป็นนักเผยแพร่ครับเราไม่ใช่มุฟตีเราไม่ใช่คนที่จะมานั่งตอบคำถามมานั่งให้คำตอบกับคนมาถามก็ยังถ้าเป็นคำถามที่มันเป็นคำถามที่ไม่ได้มีความขัดแย้งกันนะเราตอบนิวคนบอกว่าเราตอบอะไรไม่ได้เลยเหรอคือถ้าคนมาถามเราละหมาดมักเร็บมีเกลียวรักอ่านตอบได้โอ้โหสามดอกอ่ะอทำดีละคือผมบอกมันไม่ใช่ในหนึ่งนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องแปลกนะมีคนแก่เขาถามเนี่ยว่าละหมาดมีเกลียวรักอ่านเกลียวรักอ่านคนที่เขาจะตอบวัดตัวในการที่อยากจะกลับมาละหมาดมาอะไรเนี่ยเขาไม่รู้จริงนะเขาไม่รู้จริงเขาหลงบางคนมีอ่านตอนละหมาดไม่เป็นไม่รู้อาบท่าไหนก่อนเพราะไม่ทำมานานไม่ได้ทำเออจริงมีจริงมีไม่รู้แล้วบางคนเนี่ยเวลาถ้าเขาถามมาแล้วเราไม่ตอบเลยเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเขาไม่กล้าถามไม่ถามใครเพราะนั้นเราตอบในสิ่งที่เรารู้ที่เรารู้ใช่แล้วก็ฝึกในการที่จะบอกว่าฉันไม่รู้แสดงว่าอุลามะสมัยก่อนเนี่ยสมมติสิบคำถามเนี่ยไม่หมดทั้งสิบคำถามที่จะรู้ที่ตอบอิหม่ามมาลิกนะช่วงที่โด่งดังเลยนะช่วงที่คือเวลาคือช่วงนั้นเนี่ยหมายความว่าเวลาใครมาในนครมะดีนะห์เนี่ยนะถนนทุกสายต้องไปนี่แล้วมาถามคำถามนักวิชาการท่านอื่นคือที่บอกนักวิชาการท่านอื่นเนี่ยหมายความว่าคนที่ท่องจำกุรอานท่องจำหะดีษเป็นหมื่นเป็นแสนบทนะครับเวลาใครมาถามประเด็นที่มีความขัดแย้งเนี่ยเขาบอกว่าอิหม่ามมาลิกอยู่ที่นครมะดีนะห์คนก็ไปสิหมายความว่าตอนนี้เนี่ยอิหม่ามมาลิกอยู่ในนครมะดีนะห์เพราะนั้นไปถามอิหม่ามมาลิกก่อนแล้วพอไปล่ะแล้วก็มามาเล็กในตอนที่มีคนมาตั้งคำถามมามาเล็กคนมาจากแอฟริกานะมาจากถามแอฟริกาแล้วมาหายมามาเล็กมาตามหายมามาเล็กเนี่ยเพราะโด่งดังมากมาถามพอถามไปเนี่ยมามาเล็กกับบอกกับเขาไปมากกว่า1โซน3นะว่าไม่รู้คือคนนั้นเวลามาบอกว่าฉันเดินทางมาไกลเพื่อมาถามมามาเล็กเนี่ยแล้วมามาเล็กบอกว่าไม่รู้เหรอแล้วฉันจะไปตอบคนที่เมืองฉันว่ายังไงอิหม่ามมาลิกก็บอกว่าให้ไปตอบกับคนที่เมืองคุณเนี่ยบอกว่าอิหม่ามมาลิกเนี่ยบอกว่าไม่รู้สมมติตอบไม่รู้มากเกินกว่า1ใน3สมมติสิ่งมันถามเนี่ยไม่รู้ถ้า6 7แล้วคนนั้นโหมาตั้งไกลทำไมมาเพื่อเอาความไม่รู้ล่ะคำถามนี้ก็เท่ากับว่าก็เราไม่รู้เขาไม่รู้นี่อิหม่ามมาลิกนะแต่ทั้งที่คนในเมืองนั้นเนี่ยยืนยันว่าไปหาคนนี้ถ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยยุคปัจจุบันเนี่ยนะในยุคที่ผมเรียนที่มหาวิทยาลัยมะดีนะห์เนี่ยจะมีเชคอยู่ท่านนึงเชคอับดุลมุฮซินครับอัลอับบาสนะเชคอับดุลมุฮซินเนี่ย
เขาจะสอนอยู่ทุกวันเลยยกเว้นวันพฤหัสวันเดียวที่เขาไม่ได้สอนเวลาสอนเสร็จแล้วจะมีคำถามนักเรียนถามขึ้นไปนะคำถามมาบางครั้งลาอัตเตอร์ดีไม่รู้ลาอัตเตอร์ดีเพราะไม่รู้แค่ตอบนี้เลยไม่รู้หมายความว่าคือเราให้เราได้เรียนรู้มาว่าคือการตอบว่าไม่รู้เนี่ยมันคือบางคนบอกว่าลาอัตเตอร์ดีนิสฟลายน์การไม่รู้เป็นครึ่งหนึ่งของความรู้มันไม่มีใครที่จะมาตอบได้ทุกประเด็นถามว่ามีใครที่ท่องจำหลักฐานได้ทั้งหมดซินบัตได้ทั้งหมดรู้บริบทเรื่องของหลักการอิสลามไม่ใช่แต่อย่างที่มาประเด็นว่านะประเด็นที่เราไม่รู้บางเรื่องถ้ามันจำเป็นที่คนจะต้องรู้เราก็ต้องไปค้นคว้ามาแต่ถ้าถามมาปุ๊บถามปุ๊บตอบปั๊บถามปุ๊บตอบปั๊บเนี่ยมันไม่ใช่ละแม้ทั้งท่านนบีเองเราจำเหตุการณ์ที่นบีรับวะฮีได้ป่ะครับซอฮาบะมาถามท่านนบียิวมาถามท่านนบีเวลามาถามท่านนบีถามว่าท่านนบีตอบเลยหรือเปล่าบางทีท่านนบีนั่งนิ่งและนานด้วยนะแล้วซอฮาบะเนี่ยพอเวลาเห็นว่าท่านนบีนั่งนิ่งปั๊บเนี่ยซอฮาบะรู้ละเฮ้ยวะฮีจะลงวะฮีจะลงรอที่รอทำไมนบีต้องนั่งนิ่งนบีไม่รู้นบีไม่ใช่คนที่มีความรู้เรื่องสิ่งลึกลับผู้รู้สิ่งลึกลับคืออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวท่านนบีนั่งรอแล้วก็วะฮีลงมาแล้วมันจะมีอะลามะห์ที่นักวิชาการที่ถ้าใครเรียนประวัติศาสตร์มีเครื่องหมายด้วยวะฮีลงมีเครื่องหมายวะฮีลงนบีจะเหงื่อแตกอัลเลาะห์อักบัรอัลเลาะห์อักบัรซอฮาบะห์ก็เห็นซอฮาบะห์ก็นั่งเห็นนั่งรอแล้วเขารู้เลยถ้าลักษณะแบบนี้นะอัลเลาะห์นบีรอวะฮีละอัลเลาะห์แล้วซอฮาบะห์รอด้วยความใจจดใจจ่อว่าวะฮีแต่เราอ่ะเราไม่ได้มีวะฮีไม่ได้ลงมาที่เราแต่วะฮีถูกตัดขาดไปแล้วนะวะฮีจบไปตั้งแต่นั่นนบีที่เรานิ่งปุ๊บเขาบอกไม่รู้เราไม่รู้รู้จริงแต่ถ้าเขาบอกว่าต้องไปเขาอยากจะรู้จริงเอาไปถามนักวิชาการที่แนะนำไปที่เขามีความรู้แต่ถ้าเกิดมันจำเป็นที่จะต้องไปค้นคว้าบอกเดี๋ยวขอไปค้นคว้าแล้วเดี๋ยวมาตอบให้ไม่ใช่สบายใช่ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยไม่ใช่รอคอยหน่อยเรื่องศาสนาไม่ใช่เรื่องแต่ว่าการที่พอเวลาที่เราลงมาทำหน้าที่ในการสอนในการเผยแพร่แล้วเนี่ยแล้วเรากลายเป็นคนที่มาตอบในทุกเรื่องแล้วก็พูดในทุกประเด็นอะไรอย่างเงี้ยแม้ทั้งเชฟฟาวซานนะนักวิชาการปัจจุบันที่กรุงริยาดเป็นคนที่บางประเด็นเนี่ยแกไม่ตอบแกบอกให้ไปถามมุฟตีตอนนี้แกเป็นคนที่มีความรู้นะรู้อย่างละเอียดในประเด็นในมัสอะลาต่างๆเหล่านั้นแต่ว่าแกบอกให้ไปถามมุฟตีอย่างเช่นเรื่องของการยาอย่างเงี้ยการยา1ตก3ยา3ตก1มันตกไม่ตกมันอะไรต่างๆนานาเนี่ยคนถามมาแกบอกตอบไปถามมุฟตีคือหมายความว่าเขาจะมีอะไรจะมีองค์กรหน่วยงานที่คอยตอบคำถามเรื่องของปัญหาครอบครัวเรื่องของการยาเรื่องของอะไรโดยเฉพาะแล้วมุฟตีจะเป็นคนที่ทำการตัดสินก็เริ่มมีทิศมีทางคือทำไมงั้นถ้าทุกคนตอบอะถ้าเกิดว่าจะเปสปาดสามีมาถามอีกคนภรรยามาถามอีกคนนึงอีกคนนึงบอกว่าตกอีกคนบอกไม่ตกมันเคยมีเหตุการณ์นี้ไงช่องทีวีมันเยอะไงถามทุกช่องเลยถามช่องนี้ก่อนเสร็จปัญหาแหละสักพักช่องนี้ต่อนี้ย้ายไปอีกช่องนึงคือมันความร่วมสมัยมีเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วแต่ว่าในเรื่องของเรื่องราวศาสนานี่มันต้องมีความละเอียดนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยการที่เราเป็นผู้รู้เนี่ยการบอกว่าไม่รู้เนี่ยไม่แปลกเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องจำเป็นด้วยคือผมไม่อยากจะบอกพี่น้องเลยว่าถ้าพี่น้องเจอใครที่ตอบได้ทุกเรื่องนะให้ระวังเอาไว้คนนั้นนะต้องให้ระวังเอาไว้ไม่ได้หมายความว่าเขาช่ำชองนะแล้วมีมั่ว อันนี้นี่คนชาวบ้านผมเนี่ยผมชาวบ้านไงชาวบ้านก็ต้องต้องดูต้องระวังเอาไว้แต่ถ้าใครที่กล้าบอกกับเราว่าไม่รู้เนี่ยต้องถามไปแต่คนนั้นแหละแล้วเขาก็แนะนำให้ไปคนอื่นแสดงผู้รู้สมัยก่อนเนี่ยเขามีการให้เกียรติกันใช่มันน่าจับประเด็นคิดอยู่อย่างที่ว่าอุลามะสมัยก่อนคือการที่เขาให้ความในส่วนของไว้วางใจในความรู้กับคนนี้เขาแนะนำไปเรียกว่าถนนทุกสายก็ไปคนนี้แต่ไปถึงตรงนี้ปุ๊บนี้นี่บอกฉันยังไม่รู้ไม่รู้แล้วมีการให้เกียรติกันดิสเครดิตไม่มีฉันยุฉันรู้คนเดียวคนอื่นไม่รู้ไม่คำพูดนี้จะไม่มีอันนี้มาจากจะว่ามาจากการมั่นใจในตัวเองหาที่อื่นไม่ได้แล้วที่ฉันคนเดียวอย่างนี้ก็ไม่มีโอ้นี่การเป็นผู้รู้นี่นะต้องเรียนให้เยอะมันเป็นอามานะเลยนะอัลลอฮฺในเรื่องของวิชาการนะอัลลอฮฺเป็นอามานะที่อัลลอฮฺตาลาได้
ไปให้เป็นนูร์ใช่ไหมจังคืออัลลอฮ์ยกระดับนะยกระดับคนที่มีความรู้อัลลอฮ์อักบัรแล้วถามว่าเรามีความรู้หรือยังในการที่อัลลอฮ์ตาลายกระดับเราแล้วการที่เราได้นำความรู้มาใช้ในการเผยแพร่เราเผยแพร่ได้ถูกวิธีไหมเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการเผยแพร่แสดงอาจารย์พูดงี้มีผิดวิธีดิมีไหมแน่นอนว่าในเมื่อท่านนบีทำหน้าที่ในการเผยแพร่เนี่ยครับแสดงว่ารูปแบบในการเผยแพร่เนี่ยต้องมีซุนนะเป็นซุนนะที่ตรงตามท่านนบีใช่เราต้องไปดูว่านบีทำการเผยแพร่วิธีไหนอัลฮัมดุลิลลาห์เอาอย่างเช่นถ้าเราวันๆเอาแต่โต้อย่างเดียวอย่างเงี้ยโต้อย่างเดียวใครมีอะไรเปิดประเด็นโต้อย่างเดียวถามว่าถ้าท่านนบีใช้วิธีนั้นในการเผยแพร่อิสลามจะมาถึงเราป่ะโอ้นะแย่นะเอามาถึงมั้ยล่ะเหนื่อยนะใครจะรับโอ้หวดอย่างเดียวอาหรับตัวตะแบงเลยนะหวดตัวอาหรับลักษณะอาหรับตัวตะแบงเลยเพราะฉะนั้นต้องมีวิธีการในการเผยแพร่ว่าฮิกมาบินฮิกมาอัลลอฮ์ใช้ฮิกมาในการเผยแพร่ฮิกมาเนี่ยคือการวางอะไรให้ถูกที่บางคนใช้คำวิทยาปัญญาวิทยาปัญญาแปลว่าอะไรไม่รู้จนวันนี้ผมไม่รู้วิทยาปัญญาแปลว่าอะไรคือวางอะไรให้ถูกที่ฮิกมาให้รู้ว่าถูกที่มันก็เหมาะสมไงก็ให้รู้ว่าอะไรควรจะพูดตรงไหนเวลาไหนยังไงหรือว่าเราเนี่ยควรจะพูดหรือยังในประเด็นต่างๆนานาเหล่านั้นวันมาวัยตัวเป็นฮัสนะตรงเนี้ยแล้วก็เลื่อนมาอีกมาวัยร้อนเนี่ยคือเลื่อนขึ้นมาถ้าหากว่าใช้ฮิกมาแล้วมันไม่ได้ผลมาวัยร้อนก็คือบทเรียนข้อเตือนใจอะไรเงี้ยอุทาหรณ์นะมันข้อเตือนใจมาต่อมอยด้อฮัสนะแต่ต้องเป็นฮัสนะนะมอยด้อที่ดีนะข้อเตือนใจที่ดีแสดงจะเป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนเอ้ยฟังคำนี้จากอายะกุรอานตรงนี้ครับอาจารย์เลยจำได้เป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนไปแล้วก็มาอยด้อเรียนแล้วสุดท้ายค่อยเถียงนี่วาจาดิลฮุมตอนนี้เราทุกวันนี่พอเถียงก่อนเถียงก่อนเลยอ๋อที่เป็นขั้นตอนฮิกมามาแล้วขั้นตอนที่2มาเราซะบทเรียนก็คิดที่ดีแล้วถึงสุดแล้วมันยังสุดท้ายแล้วเจอกับกลุ่มที่คือนักวิชาการบางคนบอกว่าแบ่งขั้นตอนแบ่งคนที่เราจะสอนเขาเนี่ยเอาเป็น3ระดับครับนะคือกลุ่มที่เขารับความรู้อยู่แล้วเนี่ยใช้ฮิกมาใช้ฮิกมาหมู่บ้านนี้รับอยู่แล้วแล้วก็กลุ่มที่เขาคือรับความรู้แหละแต่ว่ายังตะแบงหน่อยอะไรเงี้ยก็ใช้มอไอฟอนที่2ที่ดีแต่กลุ่มที่ไม่รับก็ไปเถียงนะแต่ในวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเราต้องรู้จักการมีฮิกมาในการเผยแพร่นะว่าการที่เราใช้สื่อในการเผยแพร่เนี่ยสื่อเนี่ยนะเพราะว่าสื่อเวลาเราใช้สื่อในการเผยแพร่เนี่ยคนทุกระดับมาฟังเราเป็นเจ้าของชาแนลได้ไงนั่นไงเราไม่ได้ดิสโกร์ชาแนลเราไม่ได้เป็นคนเจาะกลุ่มไงนี่มันเพิ่มมันแชนเนลสตรีมออกไปเนี่ยมันทุกคนเลยใช่มันไปทุกคนกระจายทั่วโลกเลยเพราะนั้นคนที่มาฟังเรามีทั้งคนที่รู้มีทั้งคนที่ไม่รู้มีทั้งคนที่เพิ่งเริ่มเรียนศาสนาคนที่อะไรแต่ถ้าเขามาเจอเราที่เป็นนักวิชาการอิสลามอย่างเงี้ยมาเจอเราโอ้โหอิสลามเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยกำลังคือบางคนเนี่ยนะบางทีมันมาอยู่ยุคนะบางคนเข้าใจว่าถ้าไม่แรงมันจะสุนนะผมมีความเข้าใจงั้นพอจะนึกภาพออกมาคือถ้าไม่ฟันไม่หวดเนี่ยไม่ใช่สุนนะใครมาบรรยายนิ่มๆมาสอนเรื่อยๆเนี่ยบอกไม่ใช่สุนนะสุนนะต้องหวดท่านที่ท่านนบีเนี่ยมีแบบทางสุนนะไว้แล้วนั่นไงถ้าเราย้อนกลับไปดูวิธีการท่านนบีเนี่ยนะเราจะพบว่าเพราะว่าท่านนบีเนี่ยวางรูปแบบอะไรอ๋อรูปแบบอย่างสวยงามนะสวยงามจริงๆนะทำดีแล้วสวยงามเราต้องยอมรับว่าสวยงามคือถ้าเราไปดูจริงๆนะพี่น้องคนที่จะเอาซุนนะห์นบีจริงๆนะผมอยากแนะนำไปดูเลยว่าท่านนบีเนี่ยเผยแพร่ยังไงอย่างคนที่จะขายของเนี่ยจะค้าขายเนี่ยก็ไปดูเลยท่านนบีค้าขายยังไงคนที่จะละหมาดอย่างเงี้ยไปดูว่าท่านนบีละหมาดยังไงคนที่จะถือศีลอดไปดูว่าท่านนบีถือศีลอดยังไงคนที่จะสอนหนังสือเนี่ยคนที่จะเผยแพร่ศาสนาเนี่ยนะไปดูว่าท่านนบีเนี่ยเผยแพร่อ๋อหัวอักบัรชัดเจนเลยแล้วก็เอารูปแบบท่านนบีเนี่ยมาใช้ไม่ใช่ว่าพอเวลาเรื่องละหมาดเราบอกกับคนว่าละหมาดให้เหมือนนบีนะถือศีลอดให้เหมือนนบีนะเอาอีดให้เหมือนนบีนะแต่เวลาเราพูดไม่เห็นเหมือนนบีเลยวิธีการที่ท่านนบีใช้คำพูดเป็นยังไงเออครับผมใช่ไหมอัลลอฮฺตาลาฟิมารอห์มะติมินัลลอฮิลินตะละฮุมด้วยความเมตตาที่มาจากเราให้เจ้ามีความนุ่มนวลกับพวกเขาสอดคล้องทั้งหมดเลยไม่ย้อนแย้งไม่ย้อนแย้งเออทำดีแล้วเราบางทีบางครั้งสับสนย้อนแย้งเองแต่ถ้าเอาแบบท่านนบีจะสอดคล้องสอดคล้องกันหมดอัลลอฮฺอักบัร
เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องนำมาคิดอ่ะนำมาใคร่ควรนะวันนี้เราอาจจะให้พี่น้องได้คิดบ้างนะหรือว่าอาจจะให้พี่น้องไปบอกต่อๆกันบ้างนะครับในเรื่องของการเผยแพร่ตามสุนนะท่านนบีบอกไงบอกอาจารย์เนี่ยอาจารย์เบาๆหน่อยหรือไงคือถ้าว่าเบาหน่อยฉันอยากจะเข้าใจเดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆนิดนึงผมอยากจะตามอาจารย์ทีนิดนึงอาจารย์เขาได้อาจารย์ได้รู้คนบางทีตามไม่ทันมีเอาใหม่แสดงว่าอาจารย์หลายๆคนแบบนี้พอพูดตรงนี้เนี่ยคณาจารย์ต่างๆก็ทบทวนตัวเองได้ต้องทำการบ้านตลอดทบทวนยังทันคือต้องมีการฝึกฝนตลอดมีการพัฒนาตลอดนะมีการปรับปรุงตลอดเอาข้ามดีละหมายความว่าแม้กระทั่งในการคือเราทำท่านนบีนะเวลาท่านนบีเผยแผ่ท่านนบีต้องการนะท่านนบีต้องวางเป้าหมายนะท่านนบีต้องการนี่แผนโอ้ยทำไมงั้นนะวันที่ใครละวันที่พวกกุเรชบอกท่านนบีนะกุเรชบอกท่านนบีว่าถ้าอัลลอฮฺตาลาทำภูเขาซอฟาเป็นทองคำเนี่ยนะมันจะรับอิสลามท่านนบีเป็นไงมีบอกโอ้ยขอดุอาเลยขอดุอาตอนร้อนเลยพอจิบรีลมาบอกว่าถ้าเจ้าต้องการแบบนั้นเนี่ยก็อัลลอฮฺจะให้แต่ว่าถ้าวันนั้นขอสภาพเป็นทองคำจริงแล้วเนี่ยถ้าใครไม่ศรัทธาเนี่ยอัลลอฮฺตาลาบอกว่าอัลลอฮฺจะลงโทษมันซึ่งเป็นลงโทษที่ไม่เคยลงโทษใครมาก่อนนะพึ่งดิลฟาอินนีอูอัซซิบูฮูอาซาบันลาอัซซิบูฮูอะฮัดมินัลอาลามีนจะลงโทษถึงการลงโทษที่ไม่เคยลงโทษใครมาก่อนเลยแต่ถ้าจะไม่เอาอัลลอฮฺตาลาจะให้เลือกอีกอันนึงก็คือพระองค์จะเปิดประตูแห่งความเมตตาประตูแห่งการอภัยอัลลอฮฺอักบัรนบีเรื่องนี้คือถ้าท่านนบีจะถ้าจะเอาชนะอ่ะเอาถ้าเป็นผมอ่ะผมเอาทองคำเลยแล้วคนไม่นะครับกราบคาบเลยก็ให้มันตายไปก็จบไปแต่นบีบอกเมตตาให้อภัยแสดงว่าท่านนบีต้องการให้คนปรับปรุงอัลลอฮฺอักบัรนี่งดงามนะนี่เป็นความเมตตาก่อนรอดนะถ้าเป็นเราหวดกันกระจายเนี่ยอาจารย์ก็รอดผมก็ทีแม่ก็ไม่รอดอย่างเงี้ยว่าใครไม่ศรัทธาถ้าท่านนบีเอาแบบนั้นในวันนั้นเนี่ยนะชาวกุเรชมากกว่าครึ่งปวดมุมักกาในคนแทบหมดนะอัลลอฮฺเพราะท่านมีมักกาในคนรับอิสลามหลักร้อยนะนั่นไงมักกาเนี่ยคนรับอิสลามไม่ได้เยอะนะแต่ความรู้สึกนบีทีแรกก็อยากใจงั้นแต่อัลลอฮฺให้มาเลกามาใช่มาบอกกับท่านนบีคือถ้าท่านนบีบอกถ้าเกิดว่าพอสภาพเป็นคำแล้วหวังว่าชาวกุเรชจะรับอิสลามครับเพราะอัลลอฮฺบอกว่าถ้าเกิดว่าทำจริงๆเนี่ยแล้วถ้ามันไม่รับอิสลามเนี่ยโดนนะแล้วท่านนบีก็รู้ว่าชาวกุเรชมันยังไม่รับหรอกใช่ป่ะถ้าพามันทำจริงๆอ่ะมันก็จะไม่รับหรอกท่านนบีก็เลยอังคารกันเอาไว้ก่อนดูแล้วมันเป็นความเมตตาเนี่ยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวล้างกันหมดงั้นต้องรอรอบแล้วอดทนเพราะเราก็เหมือนกันเวลาเราต้องการที่จะให้เรามองเป้าหมายเยอะๆครับเป้าหมายคือความสำเร็จใช่มองเป้าหมายมองความสำเร็จว่าเราจะต้องไปถึงความสำเร็จนั้นให้ได้แม้ระยะทางต่างๆโอ้มันจะโดนเยอะทั้งซอยคนฟังสองคนนี่จะเอาให้ได้เลยแต่ว่าขอดุอาให้ระยะยาวให้อดทนใช่ก็เป็นสิ่งที่อดทนเป็นสิ่งที่ละให้ความเมตตาแล้วก็เป็นการให้อภัยนั้นพอนึกตรงนี้เนี่ยเป็นการบ้านของผู้รู้แหละท่านอาจารย์ต้องปรับทบทวนท่าทีท่วงทีตัวเราเองเพราะที่ผ่านมาอาจจะพลาดความตั้งใจจะดีมีไหมความใจดีแต่ว่าอาจจะวิธีการเป็นไปได้คือทุกคนน่าจะตั้งผมคิดว่าน่าจะทุกคนแหละใช่ตั้งใจความตั้งใจน่าจะดีกันหมดแหละครับแต่ว่าวิธีการอินนามันอิมบิตตานลุมอัลลอฮ์ความรู้เนี่ยขึ้นอยู่กับการศึกษาว่าอินนามันฮิลบิตตานลุมความสุขุมก็ขึ้นอยู่กับการแสวงหาความสุขุมอัลลอฮ์ต้องทำด้วยบางคนบอกว่าฉันคนขี้โมโหฉันก็อย่างงี้ไม่ได้มีบอกการสุขุมก็ขึ้นอยู่กับการต้องมีการแสวงหาความสุขุมอัลลอฮฺอักบัรว่านั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่อิสลามเราส่งเสริมนะครับนั้นเนี่ยพอมาถึงจุดนี้แล้วพี่น้องครับผมว่าเคลียร์ได้นะในช่วงวันอีดที่ผ่านมานะฮะช่วงรอมฎอนที่ผ่านมาเราฝึกฝนบางทีมาจบที่วันอีด มันช็อตแต่ว่าวันอีดที่เกิดขึ้นนะในเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเราอาจจะทบทวนท่าทีได้ยังทันอาจารย์นะในเรื่องราวเหล่านี้เพื่อที่เราสามารถที่จะทบทวนท่าที2ประเด็นนะท่าทีแรกคือคณาจารย์ทบทวน
วางเป้าหมายว่าความสำเร็จคือซุนนะห์แนวทางที่ท่านนบีให้มาเผยแพร่ไปสู่สิ่งที่เราพึงพอใจในสิ่งต่างที่เราอาจจะวางเป้าวางเป้าถูกต้องแต่ว่าวิธีการเนี่ยอาจจะผิดพลาดแล้วก็ปรับปรุงกันส่วนชาวบ้านที่ไม่รู้อย่างผมเนี่ยก็ต้องขอดุอาให้เยอะแล้วเรียนให้เยอะด้วยถึงที่สุดแล้วอยู่กับการเรียนรู้แหละนะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดท้ายนี้อยากจะให้อาจารย์ฝากกับพี่น้องเนี่ยครับว่าชีวิตในเรื่องราวของปัญหาต่างๆอาจารย์บอกเลยนะมีการแตกขัดแย้งอะไรเยอะแยะมากมายเราจะฝากให้พี่น้องเนี่ยเราจะอยู่ในพื้นฐานตรงนี้อย่างไรแล้วก็ต้องไม่เบื่อนะครับโหทะเลาะกันเลยเกินไปดังอื่นดีกว่าไม่ใช่งั้นแต่ต้องอดทนฝากกับพี่น้องไงอาจารย์ครับหนึ่งเลยคือเราต้องมีอีหม่านว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นการกำหนดของอัลเลาะห์แล้วกำหนดมาท่านนบีว่ามัยชมินกุมบะดีฟะซะรออิคติลาฟันกะซีรอใครมีชื่อของฉันเข้าใจความขัดแย้งนี้ได้มากเลยท่านนบีก็บอกแนวทางมาในกลุ่มซุนนะห์คือยึดซุนนะห์ยึดแบบอย่างฉันซุนนะห์มุคอฟะรอชิดีนและอย่างจากบรรดาคุลฟะรอชิดีนแล้วในการยึดซุนนะห์ท่านนบีก็คือการที่เราไปค้นคว้าหาซุนนะห์ของท่านนบีในสิ่งการปฏิบัติดังนั้นเวลาที่เรารู้ว่าสิ่งนี้ยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นเราก็ต้องดำเนินชีวิตไปกับการที่เราจะได้เห็นความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยความขัดแย้งมีครับท่านนบีบอกว่าใครมีชีวิตหลังจากฉันจะเห็นความขัดแย้งอีกอย่างหนึ่งและในวันนี้พันเสียร้อยกว่าปีแล้วจะนับความขัดแย้งมันก็มีขึ้นเลยพี่น้องในยุคก่อนเนี่ยเขาเถียงกันเยอะในเรื่องประเด็นต่างๆศาสนาหลายประเด็นเยอะแยะมากมายแต่ไม่ค่อยทะเลาะกันแต่ในยุคเราเนี่ยถ้าเราลองมานับกันจริงๆนะประเด็นเถียงกันเดี๋ยวไม่กี่ประเด็นเอาพี่น้องลองดูนะบางทีคนเป็นผู้รู้เนี่ยรู้ไม่กี่เรื่องแต่พูดวนไปวนมาในเรื่องประเด็นต่างๆเหล่านั้นมันทำให้วิชาการของเรามันมาแคบบางคนคิดว่าคนจะเป็นซุนนะห์ได้เนี่ยต้องละหมาดตามแบบนั้นต้องออกอีตามนี้ต้องแบบนั้นต้องคือถ้านับเป็นประเด็นมีอยู่ไม่กี่ประเด็นที่เรามานั่งเถียงกันแต่จริงๆเรื่องศาสนาเนี่ยมีเรื่องราวที่บรรดานักวิชาการเขาขัดแย้งกันเขาเถียงกันในเรื่องประเด็นต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่ว่าเขาไม่เอาประเด็นเหล่านั้นมาเป็นประเด็นทะเลาะกันแต่ว่ามีการให้เกียรติซึ่งกันและกันมีการนำมาสู่การปฏิบัติมีการค้นคว้าเพิ่มเติมมีการเรียนรู้ต่อไปมีการสอนมีการพบค้าสมาคมกันเมืองอย่างปกติเพราะนั้นถามว่าวันอีดคือวันแห่งการรื่นเริงที่เราต่างให้เราใช่ไหมเราให้เราได้มีวันอีดเพื่อการปรับปรุงตัวเพื่อการแก้ไขตัวเองเราได้อิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนแล้วก็มีวันอีดแสดงความดีใจและหลังวันอีดก็คือทีนี้แหละในเรื่องการปฏิบัติอิบาดะห์ของเราต่อที่เราสวดกับขอพระองค์ทรงประทานผลตอบแทนให้กับอาจารย์อับดุลชุกรดานิสมันครอบครัวรวมทั้งพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านอินชาอัลเลาะห์ครับโอกาสหน้าพบกันใหม่วันนี้กล่าวจากลาครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์Yatim, yatim, team.